ธนชนเคนสิงห์รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ขอนแก่นพร้อมด้วยตัวแทนผู้บริหารพนักงานลูกจ้างสวนสัตว์ขอนแก่นร่วมกิจกรรมเรารักขอนแก่นครั้งที่8ทับ2559ณโรงแรมราชาวดีรีสอร์ทแอนด์โฮเทลโดยมีนายสิริรัตน์ชุมอุปการรองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการเปิดพิธีซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดขอนแก่นร่วมกันเป็นเจ้าภาพโดยสวนสัตว์ขอนแก่นได้นำเหล่าสัตว์ป่าน่ารักอาทินกสันคอนัวนกกระตั้วหงอนเหลืองไปให้ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมได้สัมผัสถ่ายรูปอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมด้วยความน่ารักจากเหล่าแมสคอตสัตว์ป่าและโชว์การแสดงชุดพิเศษจากสวนสัตว์ขอนแก่นที่ไปร่วมสร้างสีสันให้กับกิจกรรมเรารักขอนแก่นในครั้งนี้ค่ะ